ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในวันวาเลนไทน์หนุ่มพีเสดิร์ดก้มกราบแม่ขอพลังลุยสู้งานเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักวันเริ่มต้นชีวิตคู่ของใครหลายคนเลือกจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสเริ่มต้นชีวิตคู่ส่วนบรรดาหนุ่มสาวก็หาดอกกุหลาบสีแดงไปมอบให้หวานใจขณะที่อีกหลายๆคนเลือกส่งความรักให้พ่อแม่พี่น้องและคนในครอบครัวรวมทั้งนักร้องหนุ่มพีเสดิร์ดเจ้าของเพลงฮิตจี่หอยซึ่งเลือกวันแห่งความรักแสดงความกตัญญูต่อพระอรหันต์ในบ้านเมื่อเจ้าตัวถือโอกาสนี้ก้มกราบคุณแม่ล่าสุดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์นักร้องหนุ่มคนดังได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าขอพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในวันวาเลนไทน์ก็ทำเอาแฟนคลับแห่เข้ามาแสดงความชื่นชมเป็นจำนวนมากเช่นน่ารักที่สุดเลยค่ะพระอรหันต์ของลูกพระแท้ในชีวิตค่ะพี่พีสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสุดยอดไปเลยค่ะน่ารักขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ